พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วแล้วก็ร่างกายทั้งคู่เยี่ยมมาก 100% นะครับพร้อมชกแล้วสำหรับวันที่3นี่ต้องบอกว่าไม่น่าผิดหวังครับสำหรับทั้ง2คนนี้พูดถึงเจ้าอาชานัยเจอคู่แบบเก่าครับครับคาใจคาใจก็บอกตรงๆว่าคาใจเพราะว่าเราก็ดูเสร็จเราก็ต้นยก5เนี่ยเราเป็นต่อถึง10กว่า1แล้วนะครับปลายยกมาล้มทีเดียวแล้วก็เสมอเลยนะครับก็ถือว่ามันก็พลาดอ่ะเราก็ไม่โทษใครครับเราก็ถือว่าเราเด็กเราเองทำได้ไม่ดีพอแต่ไฟนี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ได้มันให้มันได้ 100% มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับแพ้2ครั้งเลยแพ้2ครั้งเลยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เสียค่าทำดั้งให้มันใน 30,000 กว่าไฟนี้มันบอกว่าให้พี่ไปเอาค่าทำดั้งคืนไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะก็เลยมาลองดูครับวันที่3นี้เพราะว่าถามว่าคาใจอยู่คนเดียวที่เหลือเพชรมรกตป่าหมดแล้วในเมืองไทยไม่มีใครที่ไม่เคยชนะแสนชงแสนชัยก็ชนะหมดแล้วเหลือมานาสาคนเดียวที่ยังไม่เคยชนะนะครับก็ดูที่ว่าวันที่3นี้จะทำได้ไหมตั้งใจมากครับตั้งใจมากดีตั้งใจมากครับครับตัวเพชรมรกตเองใช่ไหมฮะคือเด็กไม่ได้ไปไหนเลยครับเด็กอยู่ตลอดแล้วก็ซ้อมตลอดไม่มีรายการก็ล่อเป้าให้น้องๆในค่ายนะครับก็ถือว่าร่างกายผมว่าน่าจะไม่ได้เสียเปรียบกับมานาสักมานาสักเองก็หยุดไปนานเหมือนกันนะครับพอๆกันแล้วครับพอๆกันครับผมครับวันที่3ต้องมาครับแฟนมวยครับโปรโมเตอร์จัดมวยขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดแฟนมวยมันมาช่วยกันหรือว่าใจร้ายครับเพราะว่าระดับพี่อ้วนจัดแล้วเอาค่าตัวแต่ละคนที่มารวมกันเนี่ยผมว่าค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่อ้วนร้านสามโอ้ถ้าเกิดไม่มาช่วยโปรโมเตอร์งานนี้โปรโมเตอร์ก็เหนื่อยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพลังของคนมวยครับจัดมวยดีแล้วต้องมีคนมาดู3นี้มาช่วยนะครับสุจิตบังนนท์ครับครับร่างกายเต็มที่แล้วครับครับก็เหมือนเดิมครับรอยก3ยก4ค่อยเดินครับขอให้ติดตามเชียร์ครับผมจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดครับครับแพ้มา2รอบเป็นไงบ้างครับผมพลิกแพ้มาครับต้องไปก่อนตลอดครับผมไปที่วางแผนยังไงอ่ะวางแผนไปก็เดินค่อยๆเบียดไปเลยครับเบียดไปนะแล้วก็มีอาวุธเสริมนะครับครับมา FC ของเราติดตามเชียร์อยู่3เชิญชวนหน่อยครับครับอยากให้แฟนคลับผมมาเชียร์กันเยอะนะครับผมต้องชนะแน่นอนครับครับผมก็วันนี้ผมมาดูเนื้อตัวทั้งอาชานายทั้งเพชรมรกตร่างกายผมดูสมบูรณ์ 100% แล้วคือเนี่ยพร้อมต่อยพรุ่งนี้ก็ต่อยได้แล้วเนี่ยผมว่าสนุกแน่ครับแล้วก็เป็นค่ายใหญ่ถึงเงินด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวทางฝากทางด้านสจ.เล็กทางด้านบัวเขาอยากจะลองราคา54 400,000เดี๋ยวก็จะติดต่ออีกทีครับ